วัสดีค่ะยุ้งยิ้งชาแนลมีหลายคนนะคะคอมเมนต์เข้ามาว่าพี่ยุ้งอัปเดตวัวที่ฟาร์มให้ชมหน่อยค่ะวันนี้จัดให้ตามคำขอเลยนะจ๊ะตัวแรกเริ่มจากบักจ่อยก่อนเลยจ่อยมานี่แล้วเดี๋ยวซิว่ามันจะมาไหมจ่อยมานี่แล้วมาแล้วจ่อยเอ้ยนิ่งนะคะไม่มางงเหรอว่าใครอ่ะวันนี้กลับแล้วนะไม่มานี่กลับแล้วนะโอ้โหเรียกไม่มานะคะทุกคนหญิงแท้ดังเราหญิงหรือเริ่มจากบักจ่อยก่อนนะคะวัวดังดาว TikTok นะคะตัวนี้ทุกคนรู้จักดีนะคะตอนนี้จ่อยอายุ3ปีแล้วค่ะ3ปีนิดๆ นะคะอ๋อคือสามหลักเหรอลูกจ่อยอายุ3ปีนิดๆแล้วนี่จ้าบักจ่อยนะจ้าตัวโตตัวใหญ่มากเลยนี่อย่างลูกนี่นะทุกคนบักจ่อยนะคะอันนี้ถ่ายนอกข้อนะคะนางก็ยืนอยู่นี่แหละก็จะเห็นข้อกั้นหน่อยนะคะนี่จ้ากระทู้ขาเดี๋ยวเข้าไปถ่ายข้างในให้นะคะนี่นะจ๊ะบักจ่อยจ้ะไม่จ่อยเหมือนชื่อนะจ๊ะดูสวยไหมขุมตาแร่ไอ้หนุ่มขุมตาแร่นี่แล้วก็มายืนบังเสาไม่ต้องมองตามเลยนี่จ้าจ่อยเป็นลูกของแม่เบลล่านะคะแม่เบลล่าเป็นสายขุนรามนะคะส่วนพ่อของนางคือเจ้าหนุ่มอลังการค่ะตัวใหญ่จริงๆไปเดินเล่นไปเดินเล่นไปนางเป็นวัวที่เชื่องมากๆเลยนะคะทุกคนเชื่องหรือขี้เกียจเดินเชื่องหรือว่าขี้เกียจเดิน น่าจะขี้เกียจเดินมากกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะคือน้องไมโอนี่จ้าไปดูน้องไมโอนี่ดีกว่าจ่อยยืนอยู่นี่แหละน้องไมโอนี่อยู่ในคอกนะจ้าสวัสดีจ้าเอจอกันแล้วนี่น้องไมโอนี่นะคะตัวนี้ก็เป็นลูกของแม่เบลล่าสายขุนรามเหมือนกันนะคะทุกคนส่วนพ่อของนางคือเจ้ากัปตันเป็นวัวพ่อพันธุ์ของพี่อยู่เองนะคะตอนนี้น้องไมโอนี่ท้องเจ้าดวงตะวัน5ล้านค่ะทุกคนดูเลยค่ะไมโอนี่เป็นวัวที่ยกหน้าสวยเหมือนพ่อเลยนะคะดั้งคมนะคะใบหูกลมๆเป็นวัวบาร์โบสนะคะนี่เนื้อตัวดีมากๆเลยค่ะกระทู้ขาแข็งแรงไม่มีบิดไม่มีงอนะคะรอรุ่นนะคะท้องเจ้าดวงตะวันฮะล้านจ้าไม่ว่าจะออกมาเป็นเพศไหนเราก็รักนะคะดูท่ายืนท่ายืนนางยืนยกเหมือนพ่อเลยนะคะยืนสวยตัวที่ยืนสวยแล้วก็เชื่องมากๆเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคอกนึงนะคะเป็นคอวัวบ้ามันโอ้ยไม่ได้เดอด่างหรอกแต่ว่าจะหยอกเดี๋ยวไปเจอกันที่คอกบรามันค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นคอกวัวบรามันนะคะก็จะมีวัวหลายตัวหน่อยนะคะตอนนี้มีวัว4ตัวแล้วมีตัวไหนบ้างพี่อยู่จะพาไปดูกันจ้าตัวนี้น้องไลอ้อนนะคะเดี๋ยวไปหาแม่ก่อนแม่ผงวุ้นนะจ๊ะนี่แม่ผงวุ้นจ้าจำกันได้ไหมเอ่ยแม่ผงวุ้นน่าจะอายุได้4ปีแล้วแหละแล้วก็มีลูกอีกแล้ว1ตัวน้องไรอันนะคะตอนนี้น้องไรอันอายุ3เดือนกว่าแล้วน่ารักมากน่ารักมากๆเลยนะคะน้องไรอันนะไรอันเป็นลูกของเจ้าออกฟอร์ด 604/4 นะคะเป็นวัวพ่อพันธุ์ของโชคนมฤทธิ์ฟาร์มเดี๋ยวพี่อยู่จะพาไปดูเจ้าไรอันแบบว่าเจาะทะลุรูขุมขนเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเจ้าไรอันนะคะหนาใบหนาโอ้ยอ่อนซ่อนหลายค่ะรอ
น้องเป็นเพศผู้นะคะนี่ทรงนางจะเหมือนออกฟอร์ดนะคะไหนดูไกลๆนะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อตัวค่ะให้ดูเนื้อตัวดูความย่นของผิวนางนะคะโอ้โหบั้นท้ายดูหลังให้ดูหลังนะคะหลังตรงมากกระโหนกตั้งสวยเรียกได้ว่าครบเครื่องมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้พี่อยู่ก็คิดว่าจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มนะคะไว้ผสมกับวัวของแถวบ้านนี่แหละค่ะทุกคนฝากติดตามพัฒนาการของเจ้าไรอันด้วยนะคะมาอีกตัวนะคะนี่คือแม่ขวัญข้าวนะคะเป็นลูกขวัญข้าวเป็นลูกของผงวุ้นนะคะตัวนี้ขวัญข้าวเป็นลูก CY096 นะคะขวัญข้าวเพิ่งคลอดลูกมา1ตัวนี่ค่ะชื่อว่าน้องแจ็คสันนะคะน้องแจ็คสันตอนนี้อายุได้13วันค่ะทุกคนนางเป็นลูกของวีโก้2ล้านนะคะเป็นวัวของโชคดมิตรฟาร์มนะคะแม่ตอนนี้เริ่มห่วงลูกแล้วนะเดี๋ยวไปดูชัดๆใกล้ๆกันค่ะนี่ค่ะทุกคนโอ้โหสีดีมากดูหลังดูตะหนอกดูหน้าดูแข้งขานะคะโอ้โหงามค่ะงามนี่ค่ะทุกคนหลายคนบอกว่าอุ๊ยเสียจุ้ยได้วัวทุกผู้แต่ที่ฟาร์มนะคะไม่เสียจุ้ยเลยนะคะดีใจด้วยซ้ำที่ได้วัวผู้นะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นพ่อพันธุ์ไว้ผสมแถวบ้านนะคะเป็นวัวงามคู่เลยจ้าเพศผู้ทั้งสองทั้งน้องไรอันแล้วก็น้องแจ็คสันนะแจ็คสันมานี่เร็วแจ็คสันเอ้ยจะจอดหอดซื้อจะของนะแจ็คสันมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วไหน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 โอ้ยอารมณ์ดีนี่มาแพ็คคู่เลยนะคะเอาละค่ะทุกคนวันนี้พี่อิ๋วก็พามาชมประมาณนี้นะคะเป็นว่าวัวที่ฟาร์มพี่อิ๋วมีทั้งหมดตอนนี้6ตัวนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะช่องยุงยิง Channel ฝากติดตามเพจพี่อิ๋วด้วยนะยุงยิง Channel แล้วก็เพจชื่อว่าบักจ่อยเองค่ะเอ้ย ชื่อว่าบักจ่อยวัวแสนรู้นะคะมี2เพจนะเพจพี่อิ๋วทั้ง2เลยฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบายค่ะโอ้แดดร้อนมากเลย